รีวิวชีวิตวัย32ที่สามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้เดือนละ12,000ด้วยตนเองเป็นมายังไงต้องมีเงินทุนเท่าไหร่วันนี้แพรลินเล่าให้ทุกคนฟังค่ะอาจจะไม่ได้มีรถหรูเหมือนใครๆหรือใช้ชีวิตฟู่ฟ้าแต่ว่าแต่ละเดือนแพรลินจะมีรายได้จากพอร์ตการลงทุนอสังหาผ่านการขายฝากได้ดอกเบี้ยเดือนละ12,000ขั้นต่ำโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ชีวิตที่สวยหรูแบบนี้อย่าคิดว่าได้มาง่ายๆหรือว่าฟลุกนะคะตลอดระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาแพรลินเริ่มต้นจากการทำร้านอาหารนะไปเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็ทำธุรกิจขายตรงทำร้านอาหารทำเป็นพนักงานประจำสะสมเงินทุนเรื่อยมานะคะจนได้มีโอกาสมีเงินลงทุนแล้วก็ไปลงทุนนะคะแล้วก็วันหนึ่งแพรลินก็สามารถมีแอสเซทเป็นของตัวเองจากการทำขายฝากค่ะซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็มีมูลค่าหลักทรัพย์ถึง20 ล้านค่ะแต่ว่าแพรลินใช้เงินลงทุนเพียงแค่10 ล้านบาทเท่านั้นเองในแต่ละเดือนก็สามารถได้ดอกเบี้ยเนาะเดือนละ125,000ค่ะซึ่งในทรัพย์สินทั้งหมดนะคะก็มีหลากหลายมากเลยค่ะทั้งตึกแถว3 ชั้นย่านพระราม2มีบ้านเดี่ยวนะคะอยู่ในหมู่บ้านชื่อดังนะคะแล้วก็มีที่ดินเปล่าในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็มีที่ดินเปล่าอยู่ในหนองแขมแล้วก็มีคอนโดหรูในย่านสีลมด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นพอร์ตการลงทุนด้านขายฝากนะที่แพรลินเป็นผู้รับซื้อฝากนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะการลงทุนประเภทนี้ก็สามารถมาเรียนรู้กับแพรลินได้นะคะเดี๋ยวแพรลินจะมีจัดสัมมนาเร็วๆนี้ค่ะก็จะสอนให้ทุกท่านเนี่ยลงทุนแบบเสือนอนกินเป็นนะคะแล้วก็สามารถมีกำไรแล้วก็มีรายได้แบบหน่อๆแบบนี้แบบที่แพรลินได้รับเลยก็จะจัดสัมมนาใกล้ๆเร็ววันนี้นะคะสนใจก็ทักแชททักหาแอดมินได้เลยค่ะ